ันนี้เราจะมารีวิวร้านทุเรียนบนท้องหม้อไฟกันนะครับแต่วันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของทุเรียนสุกนะครับมีหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นทุเรียนสุกมันจะเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับตรงนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยทุเรียนเนี่ยจะไม่สุกแบบจนนิ่มเละนะครับมันเป็นแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในหรือเปล่ากรอบนอกนุ่มในใช่กรอบนอกนุ่มในนะครับเนื่องจากมันเป็นทุเรียนสุกนะครับแล้วมีความนุ่มผมเลยใส่ทั้งเม็ดนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมก่อนน้ำซุปยังกลมกล่อมนะครับเราใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะครับรสชาติจะหอมหอมมะนาวมากมันเข้ากันนะครับเพราะว่าตัวเนื้อทุเรียนเนี่ยมันหวานมากหวานมากนะครับแล้วเจอน้ำซุปที่แบบรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนะครับมันเข้ากันมากเลยทีเดียวอร่อยให้ผมว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใช้เป็นทุเรียนสุกก็ใช้ได้สำหรับคนที่ชอบกลิ่นของทุเรียนนะครับเวลาทานเป็นเมนูหม้อไฟนะครับตัวนี้แล้วนะกลิ่นทุเรียนจะไม่เหม็นนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับไม่กลิ่นไม่แรงเท่าไหร่ครับเส้นนุ่มมากเส้นนุ่มมากอร่อยใครที่อยากทานราเมียนทุเรียนหม้อไฟแต่เป็นทุเรียนสุกรีเควสได้นะครับผมจัดให้นะครับขอบคุณครับ